สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันนอกสถานที่นะฮะแต่เรื่องราวดีๆความรู้ดีๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคงสงสัยไหมครับว่าการขายที่ดีเนี่ยหรือการขายที่ถูกต้องในโลกของออนไลน์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ซื้อมาขายไปหรือว่ามาบอกขายแล้วขายของได้เท่านั้นจริงหรือเปล่านะครับหลายๆคนเป็นแบบนี้ครับสมมติผมอยากจะขายของชิ้นนี้อ่ะเอารีโมทของโรงแรมนี่แหละผมอยากจะขายของชิ้นนี้ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเป็นคนทั่วไปเลยอยากขายของชิ้นนี้ในเน็ตทำไงครับก็จะโพสต์ขายครับว่าของชิ้นนี้มันดียังไงเนี่ยนะครับรีโมทอันนี้มันดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงไหมแล้วก็จะบอกราคาแล้วก็จะบอกว่าใครสนใจติดต่อได้ที่นี่ที่นั่นที่นั่นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำการตลาดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการขายอย่างหนึ่งแต่เราทำไม่ครบลูปจึงไม่แปลกครับว่าทำไมเราถึงขายของชิ้นนี้ไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะบางครั้งบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นนี้มันขายได้นะก็เพราะว่าเราขายของให้กับคนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆคนที่รู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องใช้นั่นแหละเขาจะซื้อคือแบบฟุกได้เลยยิ่งใครที่ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็โพสต์แบบบรรยายสรรพคุณเฉยๆนะแทบจะขายของไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรล่ะก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะขายแต่ผู้ซื้อยังไม่มีความต้องการที่จะซื้อนั่นเองดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาบอกเทคนิคการปิดการขายที่แบบว่าเฉียบขาดมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราทำตามนะฮะเราจะขายอะไรก็ขายได้อย่างแรกครับนั่นคือการกระตุ้นความต้องการของลูกค้านั่นเองอ่ะแล้วเราจะกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้ยังไงล่ะวิธีการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าครับอันดับแรกคือเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆน่ะคือใครนะครับต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะเป็นลูกค้าของเราหมดนะเราต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายครับการทำการตลาดเราไม่ได้ทำการตลาดให้กับคนกลุ่มใหญ่หรือคนหมู่มากแต่การทำตลาดที่ถูกต้องคือการทำการตลาดกับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเฉพาะเจาะจงแล้วพอเราเริ่มรู้กลุ่มเป้าหมายปุ๊บเราค่อยมาวิเคราะห์ครับว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเขามีปัญหาอะไรทุกคนครับมีปัญหาและกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันและอย่างหนึ่งสินค้าทุกชิ้นที่ขายได้ขายได้จากที่มันไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้จริงไหมทุกคนครับซื้อสินค้าเพื่อต้องการให้มันแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้มันก็เลยเกิดความต้องการนั่นเองต้องการที่จะซื้อดังนั้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับเมื่อเรารู้กลุ่มเป้าหมายปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาจะคล้ายๆกันครับแล้วเราค่อยใส่ความต้องการของเขาเข้าไปครับก็เลยไม่แปลกครับที่การตลาดในสื่อโฆษณาเนี่ยเขาถึงมีการจำลองสถานการณ์ให้ดูจริงๆเนี่ยการทำการตลาดตามทฤษฎีนะนั่นคือการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าหรือตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปกับเราเห็นไหมฮะมันต้องมีการจำลองสถานการณ์ถามว่าทำไมต้องจำลองสถานการณ์เพื่อขุดปัญหาออกมาปูดปัญหาออกมาให้เขาเห็นภาพว่านี่นะหรือฉันมีปัญหาแบบนี้เมื่อซื้อใช้สินค้าอันนี้ปุ๊บปัญหานั้นถูกแก้ไขนั่นแหละครับคือการจำลองสถานการณ์เพื่อกระตุ้นปัญหาของเขากระตุ้นความต้องการของเขาพอเขาเริ่มรู้สึกต้องการอยากซื้อแล้วทีนี้เราก็จะขายของได้นั่นเองแต่ในโลกของออนไลน์ครับมันต้องมีมากกว่านั้นอันนี้เป็นโลกของการโฆษณาแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมก็คือการจำลองสถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีปัญหาแล้วแก้ไขได้ด้วยสินค้าของเราหรือบริการของเรานั่นเองอย่างที่สองครับในโลกของออนไลน์ที่เราต้องทำนั่นคือเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเขารู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเราต้องให้ how to ครับว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการไหนถึงจะดีเราอย่าเพิ่งนำลูกค้าเข้าสู่ตัวสินค้าเลยนะครับเราต้องให้ how to หรือให้ความรู้กับลูกค้าก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครเป็นเบาหวานอ่ะเราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเบาหวานเกิดจากอะไรแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยมันต้องแก้ไขยังไงมีวิธีการไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องรับประทานผักอันนู้นต้องรับประทานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือการให้ how to เขาพอเริ่มให้ how to ปุ๊บเขาจะเริ่มรู้จักชอบพอและเชื่อถือในตัวเราพอเริ่มเชื่อถือเนี่ยทีนี้เราจะขายอะไรเราก็ขายได้โลกของออนไลน์ครับหัวใจของนักขายที่ดีของโลกของออนไลน์นะครับนั่นคือทำให้เขารู้จักชอบพอและเชื่อถือการให้ how to เป็นการทำให้เขาชอบพอและเชื่อถือในตัวเราเห็นว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ทีนี้พอเริ่มทำให้เขาเชื่อถือแล้วเนี่ยเราค่อยตบด้วยสินค้าของเราหรือโปรดักต์ของเรานั่นเองว่านี่นะครับสินค้าของเราเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้และทีนี้นะครับก็จะมีผู้คนครับเข้ามาให้ความสนใจในสินค้าของเราหลังจากนั้นครับพอเริ่มมีผู้สนใจเข้ามาหรือว่าที่ลูกค้าของเราสิ่งหนึ่งครับที่เราต้องทำนั่นคือวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์ลูกค้าที่เขาเข้ามาถามเราว่าสินค้าของเรามันดียังไงราคาเท่าไหร่เราต้องวิเคราะห์ลูกค้าครับว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนอุปนิสัยแบบไหนซึ่งผมจะแบ่งเป็น4อุปนิสัยนะครับนั่นคือนักรบนักโซเชียลนักรักและนักวิชาการเอาอันดับแรกก่อนนักรบนักรบนะครับจะเป็นคนที่เร็วๆไฮเปอร์ใจร้อนคนเหล่านี้นะครับไม่ชอบอะไรอ้อมค้อมครับไม่ชอบอะไรแบบปูแบบขี่ม้าเรียบค่ายอย่างนี้ไม่ชอบเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาถามมาเราตอบให้ตรงประเด็นเขาถามราคาเราตอบราคาเขาถามสรรพคุณเราตอบสรรพคุณอย่าแบบว่าถามราคาตอบสรรพคุณอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามเขาจะไม่ชอบแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่ารำคาญมันน่ารำคาญอย่างที่สองครับนั่นคือนักสังคมใช่ไหมฮะนักสังคมเนี่ยชอบซื้อสินค้าเพราะคนอื่นเคยซื้อแล้วได้ผลชอบรีวิวครับคนประเภทที่สองเนี่ยชอบรีวิวจากคนอื่นรีวิวว่าดาราคนนั้นใช้แล้วเกิดผลหรือรีวิวผู้คนว่าเฮ้ยใครๆเขาก็ใช้กันแล้วเกิดผลดีเขาจะชอบครับนักสังคมเนี่ยจะชอบใช้สินค้าที่ตามกระแสนั่นเองอันที่สามครับนั่นคือนักรักนะครับจะเป็นคนที่ชอบคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอถ้าเกิดว่าเราโปรโมทไปแบบว่าถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยคนที่คุณรักจะสบายพ่อแม่ของคุณก็สบายถ้าเกิดว่าเขารักครอบครัวก็จะบอกว่าครอบครัวของคุณก็จะสบายมากขึ้นปลอดภัยหรืออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวคุณได้มากขึ้นเขาจะชอบครับและอย่างที่4ครับนั่นคือนักวิชาการจะเป็นคนที่ชอบเอกสารอ้างอิงนะครับอาจจะเอกสารอ้างอิงหรือว่าบทวิจัยบทเพดดิกรีอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะเชื่อถือในบทวิจัยมากกว่าและนี่นะครับคือการวิเคราะห์ลูกค้า4ประเภทซึ่งแต่ละประเภทนี้นะครับก็จะต้องได้รับการแสดงออกจากเราที่แตกต่างกันนะครับเราก็ต้องแสดงออกให้มันสมกับอุปนิสัยของลูกค้าของเราด้วยนะครับและต่อมาครับเมื่อเขาเริ่มสนใจแล้วเราค่อยเริ่มนำเขาสู่ในเรื่องของอารมณ์คืออะไรอารมณ์ก็คือการแจกโปรโมชั่นนั่นเองนี่นะครับถ้าเกิดซื้อวันนี้เรามีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นหรือมีส่วนลดมีอะไรอย่างนี้ครับผมนี่คือลงด้วยอารมณ์แล้วตบด้วยเหตุผลเหตุผลคืออะไรก็คือเดทไลน์ไทม์ไลน์สุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วถ้าพลาดชิ้นนี้จะต้องรออีกนานหรือวันนี้คือวันสุดท้ายของโปรโมชั่นชิ้นนี้คือชิ้นสุดท้ายของโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเขาจะตัดสินใจซื้อและปิดการขายได้อย่างง่ายๆเลยเพื่อนๆลองวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับว่าวันนี้ที่เพื่อนๆกำลังทำการตลาดอยู่เพื่อนๆทำครบทั้งหมดลูปที่ผมไม่พูดมาหรือเปล่าถ้าไม่ครบทำให้ครบดูแล้วยอดขายของเพื่อนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าการขายของบนโลกออนไลน์ไม่ใช่ว่าซื้อมาขายไปเฉยๆแต่คุณจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักชอบพอและเชื่อถือในตัวเราซึ่งเราจะมีในเรื่องนั้นได้เนี่ยเราต้องรู้จักการให้ครับผมไม่จำเป็นต้องให้สินค้าไม่จำเป็นต้องให้เงินทองเป็นการให้ความรู้และใจกล้าที่จะให้โปรโมชั่นหรือแจกโปรโมชั่นที่น่าสนใจหรือจัดกิจกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวเราแล้วเพื่อนๆจะขายได้ดีขึ้นยอดขายเพื่อนๆจะโดดเด่นมากขึ้นเพื่อนๆลองกลับเอาไปทำตามดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดว่าคิดว่าใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ